สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพล่าสุดน้องล่าเหนียวไก่หายปัจจุบันมาไกลมากแถมมีทายาทตัวน้อยแล้วเชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้เป็นอย่างดีสำหรับคลิปที่เคยเป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลอย่างตามล่าเหนียวไก่หายของน้องไลล่าหรือคณิษฐาจันทร์สว่างที่เรียกความฮือฮาในโลกโซเชียลตามล่าเหนียวไก่หายใครขโมยไปตอนนั้นน้องอัดคลิปออกมาระบายความรู้สึกเพราะข้าวเหนียวไก่ของเธอนั้นได้หายไปทำให้ชาวเน็ตต่างพากันให้ความสนใจและแชร์คลิปดังกล่าวเป็นจำนวนมากซึ่งล่าสุดต้องบอกเลยว่าวันเวลาก็ผ่านไปนานพอสมควรวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมภาพของน้องไลล่าที่ปัจจุบันโตเป็นสาวขึ้นมากๆแถมยังน่ารักสวยแซ่บอีกต่างหากซึ่งอย่างไรก็ตามถึงแม้เรื่องราวของน้องไลล่าจะผ่านมานานพอสมควรแต่ก็เชื่อว่ายังมีชาวเน็ตหลายคนยังคงจำความน่ารักของเด็กผู้หญิงคนนี้และยังติดตามมาตลอดรวมถึงชาวเน็ตหลายคนก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอมีพัฒนาการความสวยที่เพิ่มขึ้นมากๆแถมล่าสุดก็มีทายาทตัวน้อยอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ